จากที่วันนี้ไปหาลูกค้าแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดโบสถ์สีน้ำเงินที่ตำบลแขมหนูมาแล้วคุณภรรยาก็จัดหมูเด้งผัดกะเพรากับไข่ดาวเยิ้มๆนะครับไข่ดาวไข่แดงไม่สุกเยิ้มๆเลยนะครับกับไก่ทอดนะครับมือเย็นกินป่านี้น่าจะอ้วนน่าดูนะครับหลังจากที่ไปทำงานแล้วก็พาลูกชายไปเตะบอลกลับมานะครับเรามาลองชิมกันว่าหมูเด้งผัดกะเพรากับไข่ดาวเยิ้มๆรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับจานนี้แบบเอามาจากโบสถ์สีน้ำเงินที่บ้านเนี่ยเหมือนมากเลยใช่ไหมเหมือนไหมชามก็เหมือนกันเนี่ยเอามาจากโบสถ์สีน้ำเงินป่ะเหมือนไหมเหมือนโบสถ์สีน้ำเงินป่ะเหมือนเหมือนเลยเนาะมันเป็นแพชชั่นมาลองชิมกันนะครับ